ให้เลือกเห็นสูตรในการคำนวณโบนนะว่าไงด้วยค่าใช้จ่าย
ครดิตเงินสดยังไม่จบนะครับคือบังเอิญตอบถูกก็ถามไปต่อกี่บาทค่าใช้จ่ายมีว่าถามว่าลงบัญชีกี่บาท100บาทโอเคเยี่ยมมากยังไม่จบนะครับคำถามนี้เมื่อเรามาเลือกบัญชีไปแล้ว100บาทตามหลักการก็คือจะต้องตัดจ่ายมันถามว่าตัดจ่ายมันเนี่ยในแต่ละปีอย่างไรครับอันนี้คือคำถามตัดจ่ายมันในแต่ละปีอย่างไรตัดจ่ายค่าใช้จ่ายเหรอคะใช่ครับเธอไม่ต้องตอบหรอกเธอตอบตั้งแต่คำตอบนี้แล้วเพราะว่ามันจะต้องเดบิตด้วยอะไรครับใครตอบได้บ้างเดบิตด้วยอะไรครับก็เดบิตเงินสดเนี่ยเดบิตเงินสดเดบิตหุ้นกู้ออกหุ้นกู้ออกหุ้นกู้ออกหุ้นกู้เดบิตเงินสดเดบิตหุ้นกู้อยู่ในหมวดที่เท่าไหร่ฮะค่าใช้จ่ายหมวดที่ห้าผิดส่วนลดและส่วนเกินตัดจ่ายไงฮะตัดจ่ายได้กี่วิธีมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมันต่างกันยังไงเส้นตรงตัดจ่ายยังไงก่อนนะตัดจ่ายเท่ากันทุกปีวิธีดอกเบี้ยแท้จริงตัดจ่ายยังไงครับหามาได้ยังไงครับเวลาต้องการที่จะตัดจ่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริงรู้ได้ไงว่างวดนี้จะต้องตัดจ่ายกี่บาทเอาอะไรมาลบกับอะไรถึงจะรู้ว่ามันเท่ากับการตัดจ่ายเอาดอกเบี้ยแท้จริงลบด้วยใกล้ถูกแล้วเอาดอกเบี้ยแท้จริงลบด้วยดอกเบี้ยดอกเบี้ยที่กำหนดดอกเบี้ยที่ใครกำหนดครับที่ท้องตลาดกำหนดงั้นถามต่อดอกเบี้ยแท้จริงกับดอกเบี้ยที่ท้องตลาดเนี่ยมันต่างกันยังไงดอกเบี้ยแท้จริงกับดอกเบี้ยท้องตลาดก็คืออัตราดอกเบี้ยเดียวกันข้อ2ที่ผมถามเขาว่าไงบ้างสมมติว่าส่วนลด50บาทโอเคอายุ5ปีส่วนลด50บาทหุ้นกู้อายุ5ปีเบี้ยปีละ1ครั้งตัดจ่ายปีละกี่บาทตัดจ่ายปีละกี่บาทปีละ10บาทใช่ปีละ10บาทเธอเอามาได้ไหมก็50หาร5ได้10บาทโอเคหรือเปล่าก็ปีละ1คือเป็นคำตอบสุดท้ายครับ